จะสู้จนมันขาดใจและใช้ชนะเราจะไปคว้าด้วยมือเราสวัสดีครับคุณผู้ชมผมจุงเรืองศักดิ์ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Dragon TV และทักทายคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางช่อง GMM Sport Extra ด้วยครับสำหรับสัปดาห์นี้ครับเทปการแข่งขันและสถิตินะที่ผมนำมาให้ชมในสัปดาห์นี้นั่นก็คือราชบุรีมิตรผล FC ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชัยนาทฮอนบินครับบอลถ้าเอลมาน่าใกล้ใส่มิดเดิลคอนเทนทันทันนี่ไงนี่ไงทันพอดีเลยตัวเองเตะพอดีครับราชบุรีพวกเขากำลังดูทันอยู่อ่ะแล้วตู้มาเปลี่ยนช่องเขาอีกทีได้ยังไงอ่ะที่ใส่ไม่ดีเลยตัวเองราชบุรีเนี่ยนักเตะเกาหลีเขามีดูเนี่ยจ้างชิวยกตัวเองดูเอาเกิดอะไรขึ้นกับนักฟุตบอลทีมราชบุรีมิตรผล FC กันแน เติมความหวานให้ชีวิตน้ำตาลมิตรผลการปลูกอ้อยเป็นร้อยๆไร่มันไม่ง่ายเลยแต่เราควบคุมให้อยู่ในกำมือได้ด้วยแทรคเตอร์คูโบต้ารุ่น B21 และ24แรงม้าใหม่ให้งานใหญ่เสร็จไวงานทั้งไร่จบที่คันนี้คันเดียวกำไรชีวิตถึงอยู่ในกำมือราคาเริ่มต้น 230,000 บาทคูโบต้าที่หนึ่งในใจเกษตรกรไทยประสบการณ์ความอร่อยที่ปากรอคอยอร่อยหอมเข้มเต็มรสชาติไวตามิลทูโกแล้วคุณล่ะลองหรือยังน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาน้ำมาปลาปลากินหมดหมดหมดน้ำหมดฮัลโหลครับสั่งน้ำดื่มช้างหน่อยครับสวัสดีครับน้ำดื่มช้างบริการส่งถึงที่ครับโอ้โหสั่งปุ๊บมาปั๊บความสุขที่มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างรักลูกแค่ไหนล่ะคะรู้แต่ว่าไม่อยากให้เขาเป็นอะไรแต่มันก็คงจะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่เราจะอยู่ดูแลเขาไปตลอดแท้ก็เลยทำ AAA Health Lifetime ให้กับเขาเพราะว่าคุ้มครอง3กลุ่มโรคร้ายแรงที่เป็นกันมากทำให้ลียาตั้งแต่วันนี้แม้เราไม่อยู่ก็ยังมี AAA ที่อยู่ดูแลให้ค่ะจ่ายเบี้ยคงที่แค่20ปีแต่ให้ความคุ้มครองยาวนานถึงอายุ99ปีนะคะพอครบสัญญาถ้าไม่เป็นอะไรยังได้เงินคืนอีกด้วยนะคะติดต่อตัวแทนประกันชีวิต AIA หรือ AAA Call Center 1581กลับมาในเบรกนี้ครับเรามาดูภาพบรรยากาศนะครับก่อนการแข่งขันในนัดที่10ของฤดูกาล2014ครับในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกนักเตะญี่ปุ่นของเรานั่นเองนะครับเก็งกินากาซาโตะครับตอนนี้ซึ่งเจ็บอยู่ยังไม่สามารถลงทำการแข่งขันได้ครับตอนนี้เราอยู่ในห้องพักนักเตะครับของสนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีเรียกได้ว่าเป็นรังเหญ้าของขุนพลราชมังกรเลยครับสำหรับนัดนี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนชัยนาทครับในฤดูกาลที่แล้วนะครับผัดกันแพ้แล้วก็ผัดกันชนะครับส่วนในปี2012ครับในถ้วยลีกครับราชบุรีชนะไป4-3ซึ่งในนัดนี้ครับเสมอกันไป1-1อย่างสุดมันครับAt home we can do anything. At home we can win anything. นะครับในบ้านเราทำอะไรก็ได้ในบ้านชนะทีมไหนก็ได้ในบ้านเกมมาจากไหนไม่รู้ในบ้านเราต้องชนะนะครับ Let's go. กระมึงกูชิ้นใหญ่ตาลีตาลีกูมัวตาลีตาลีเดี๋ยวดูคุณฟุกบอลนะครับจะเป็นใครเราก็ไม่รู้นะฮะเล่นในบ้านเราต้องชนะอย่างเดียวแต่อย่างที่คุณผู้ชมทราบสกอร์อยู่แล้วนะครับเสมอกันไป1-1
ซึ่งในนัดนี้ครับ11ผู้เล่นตัวจริงครับเริ่มต้นโดยอุกฤษวงมีมาครับศิลาศรีกำปังครับประหยัดบุญญาอองรีโจเอลเอกลักษณ์ทองกฤษครับอัศดินมังคุดแล้วก็พี่รัตนะครับชุติพลทองแท้ยานินวงเฮเบอร์ตี้และดักลาสครับในครึ่งแรกนี่ก็เป็นเกมที่เรียกได้ว่าสุดมันเช่นเดียวกันครับผัดกันบุกอยู่ตลอดเวลาเลยนะฮะและลูกนี้เองครับที่ทำให้เราพลาดท่าครับเสียประตูโดนนำไปก่อน1ประตูต่อ0ครับไชน่าฮอนบิลนำครับอุกฤษวงมีมาครับซึ่งในฤดูกาลนี้ทำผลงานได้เป็นอย่างดีครับเรียกได้ว่าผิดฟอร์มจากฤดูกาลที่แล้วไปเยอะเลยฮะมาดูตัวผู้เล่นแล้วนะครับสำหรับราชบุรีมิตรผล FC ครับมี3ผู้เล่นที่อยู่ในสโมสรนะครับที่เคยเล่นให้กับชัยนาท FC มาครับนั่นก็คือบรรลือศักดิ์ยอดยิ่งยงครับและอัศดินมังคุดรวมไปถึงดัมมี่ภูวดลสุวรรณชาติด้วยครับก็หมดเวลาในครึ่งเวลาแรกเป็นที่เรียบร้อยครับแฟนบอลของทั้ง2ทีมนะครับก็ลงมามอบของที่ระลึกให้แก่กันนะครับครึ่งหลังครับเริ่มต้นขึ้นเป็นที่เรียบร้อยมาดูตารางคะแนนในปัจจุบันนะครับหลังจากที่ผ่านนัดที่11ครับในศึกโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกมาเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้อันดับที่1ครับยังคงเป็นของ BEC เทโรศาสนะนะครับ23แต้มที่2ครับ23แต้มเช่นเดียวกันนะครับได้แก่เมืองทองยูไนเต็ดครับที่3ครับแล้วก็ที่4ที่5ฮะคะแนนมี20แต้มด้วยกันครับที่3ครับชลบุรี FC ครับอาร์มี่ยูไนเต็ดที่4และสิงห์ท่าเรือ FC อยู่ที่5ครับส่วน TOT ครับที่เพิ่งพบกับเราไปในนัดที่11นี้เสมอไป0ประตูต่อ0นะครับอยู่ในอันดับที่6ครับมี19คะแนนรู้ดีเองครับโอ้ทั้งนั้นเราได้ประตูนะครับจากกองหลังสุดเพี้ยววันนี้เลยฮะกับอองรีโจเอลครับเรียกได้ว่าในสัปดาห์นี้นะครับไปติดอยู่ในตัวผู้เล่นนะฮะที่ PL จัดอันดับด้วยนะครับเคี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วมากๆครับตรงนี้ตัวเองนั่นเองมาต่อนะครับในอันดับที่7ครับโอสถสภาครับสระบุรี FC มี17คะแนนนะครับร่วมกับราชบุรีมิตรผล FC ของเราครับแล้วก็รวมไปถึงสุพรรณบุรีครับหมดเวลาการแข่งขันครับนัดนี้สนุกจริงๆครับ1ประตูต่อ1นะครับตอนนี้เราไปถามความคิดเห็นนะครับของสตาฟโค้ชครับของบรรดาเหล่าขุนพลราชมังกรกันเลยครับก็เป็นเกมที่
พูดตรงว่าเสียดายนะครับเสียดายเพราะว่าเราเป็นเกมหนึ่งที่เราเล่นได้ดีมากๆนะโทษใครไม่ได้ต้องโทษตัวเองนะครับเราเริ่มเกมได้เหนื่อยมากๆนะครับหลังจากถ้าเกิดเราไม่เสียประตูผมว่าเกมนี้เราก็คงไม่มีปัญญาไปยิงคู่ต่อสู้นะฮะแต่พอเราโดนยิงปุ๊บเรากลับมานะครับเราเร่งเครื่องแล้วก็เราก็ทำได้นะครับเราสามารถครองเกมได้ 100% นะครับแล้วก็ทำประตูได้จริงๆน่าจะชนะมากๆนะเกมนี้เรามีโอกาสลูกสุดท้ายยิ่งเป็นลูกของดัมมี่ที่หลุดเข้าไปยิงนะน่าจะเข้ามากๆแต่ก็ไม่เป็นไรครับตอนนี้เราโดนนำแล้วเราสามารถกลับมาได้นะครับก็เกมหน้าไปเยือน TOT เราก็ต้องทำให้ได้I think that this day we are playing better. It's that I feel at this moment. The match start was difficult for us because they score one goal at the beginning of the match. We don't play well. We was a little, I don't know the word, a little sleeping. I don't know without intensity. But after the goal that they score, we react very well and we played 1 hour at very high level. And I think that we play our best game this season. We create chances to the counter-attack, we create chances in set pieces, we create chances attacking all the time, and I feel that the performance of the team today was very good. Yeah, the fan club is a pity don't can offer to them the 3 points, because I think that the team deserve the 3 points today, because we played very well, and okay, we hope next game we can offer to them the 3 points to the supporters. Thank you to them. เรามาดูสถิติที่สำคัญในนัดนี้กันสักนิดนึงครับราชบุรีมิตรผล FC ครับมีโอกาสทำประตูถึง17ครั้งเข้ากรอบเพียง2ครั้งนะครับแล้วก็มีประตูอยู่ในนั้น1ประตูครับส่วนชัยนาทครับมีโอกาสทำประตูถึง9ครั้งครับเข้ากรอบ3ครั้งอย่าลืมตามไปให้กำลังใจนะครับในนัดที่12ของฤดูกาลครับที่ราชบุรีมิตรผล FC จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนนะครับของเพื่อนตำรวจนั่นเองเรามาเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับขอบคุณมิตรผลกรุ๊ปคูโบต้าผมจุงเรืองศักดิ์และทีมงาน The Dragon TV คุณต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับThe Dragons will win.